ก็เข้าสู่การเมืองเข้มข้นเหมือนเช่นเคยนะครับก็เวลาประมาณนี้นี่แหละไปเริ่มตั้งแต่เมื่อคืนนี้เลยเป็นยังไงที่พรรคประชาธิปัตย์เขาเปิดปราศรัยใหญ่ที่สงขลาน้องไบไปที่พื้นที่ภาคใต้เนี่ยนะคะก็ไปกันหลายท่านค่ะท่านนายกอภิสิทธิ์คุณชวนคุณสุเทพคุณบัญญัติคุณสาธิตคุณชำนิเนี่ยนะคะไปเปิดปราศรัยใหญ่ที่ห้องรับรองที่บริเวณสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวิทยาเขตหัดใหญ่ค่ะก็มีการพูดปราศรัยเรื่องเนื้อหาใจความหลักๆเนี่ยนะคะก็คือกรณีที่มีคนเสื้อแดงที่ตามมาป่วนท่านนายกรัฐมนตรีตามจุดต่างๆเนี่ยค่ะก็ท่ามกลางการต้อนรับของพี่น้องประชาชนที่นั่นเป็นอย่างดีเวทีคึกคักนะคะคุณชวนปราศัยที่นั่นด้วยค่ะบอกว่าเสื้อแดงเนี่ยมีทั้งดีทั้งร้ายมีกลุ่มนึงคอยไล่ท่านนายกอยู่ตลอดเวลาช่วงนี้ก็ขอให้ประชาชนระมัดระวังเรื่องเขตเนี่ยไม่มีปัญหาแต่ว่าคะแนนพักเขาเนี่ยใช้ทุกรูปแบบก็คือทั้งมาขอมาซื้อใช้นักเลงมาขู่ก็มีเพราะฉะนั้นเที่ยวนี้เนี่ยประชาชนประชาธิปัตย์เนี่ยขอคะแนนปาร์ตี้ลิสต์ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้จะได้ไปต่อสู้กับระบบทักษิณที่จะกลับมาใหม่นะคะการปราศัยของคุณชวนนั้นไฮไลท์เห็นจะอยู่ตรงที่ตอนนึงเนี่ยนะคุณชวนบอกด้วยนะครับว่าในโลกมีผู้นำประเทศที่เลือกปฏิบัติกับประชาชนอยู่2ประเทศ1ก็คือซัดดัมฮุเซนของอิรักที่เลือกปฏิบัติกับพี่น้องมุสลิมที่อยู่คนละนิกายกับเขาแล้ว2ก็คือพันตำรวจโททักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยที่เลือกปฏิบัติพัฒนาเฉพาะพื้นที่ของพรรคไทยรักไทยในวันนั้นวันนี้ไม่ได้กลับบ้านแต่ต่อไปจะได้กลับหรือไม่คุณชวนบอกว่าตนไม่รู้ก็ถือว่าเป็นเรื่องกฎแห่งกรรมคุณชวนปราศัยว่าคนที่คิดร้ายต่อประเทศและประชาชนที่บริสุทธิ์ใจคนนั้นก็ต้องมีอันเป็นไปคุณชวนยกกรณีของสมัยคุณทักษิณเป็นนายกรัฐมนตรี5ปีพี่น้องภาคใต้โดยเฉพาะนครศรีธรรมราชซึ่งใหญ่ที่สุดในภาคใต้ลำบากที่สุดขณะเดียวกันก็ขอร้องว่าอย่าไปเอาแบบอย่างคนเสื้อแดงบางคนที่ไปขัดขวางการหาเสียงขอให้แสดงถึงคุณธรรมและจริยธรรมของพี่น้องที่สูงอย่าไปปาไข่อย่าไปทำอะไรอย่างนั้นแล้วก็อย่าไปเหมาคนเสื้อแดงทั้งหมดเพราะเป็นเพียงบางคนเท่านั้นนี่ฮะปาไตเซ่ปาเนื้อฮาปาพีซันเรานี้เป็นดินเหล็กประชากรหน่วยแต่รายได้ของชาติสู้เราเสียภาษีเป็นอันดับสามรองจากกรุงเทพปากคลังเขาเก็บภาษีเราเต็มเทแล้วก็คุณชวนกำลังพูดถึงภาคใต้ซึ่งจำนวนประชากรอาจจะน้อยที่สุดแต่ว่าเสียภาษีมากเป็นอันดับสามของประเทศเพราะว่าภาคใต้มีรายได้ค่อนข้างจะดีนะฮะไฮไลท์อีกจุดหนึ่งก็คือนายกรัฐมนตรีอภิสิทธิ์เวชชาชีวะซึ่งก็ตั้งคำถามเหมือนกับที่ตั้งคำถามเมื่อวานนี้ตลอดทั้งวันว่าผิดหวังคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรซึ่งเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยที่ไม่ห้ามคนเสื้อแดงมาขัดขวางการลงพื้นที่หาเสียงคุณอภิสิทธิ์ก็ย้ำว่าตกลงพรรคเพื่อไทยคุณยิ่งลักษณ์มีจุดยืนอย่างไรแน่ลองไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนดูฮะผมก็เลยต้องถามคุณยิ่งลักษณ์ถามพรรคเพื่อไทยว่าตกลงคุณยิ่งลักษณ์กับพรรคเพื่อไทยเห็นด้วยกับการกระทำอย่างนี้ไหมสนับสนุนการกระทำอย่างนี้ไหมและจะห้ามปรามไม่ให้มีการกระทำอย่างนี้อีกได้ไหมวันนี้คุณยิ่งลักษณ์ก็ให้สัมภาษณ์แล้วบอกว่าไม่สามารถสั่งหรือห้ามคนเสื้อแดงได้พี่น้องครับนี่ยังไม่ทันเลือกตั้งยังสั่งคนเสื้อแดงหรือห้ามคนเสื้อแดงหรือจะแสดงท่าทีไม่เห็นด้วยกับคนเสื้อแดงก็ยังทำไม่ได้แล้วถ้าไปเป็นรัฐบาลนะครับจตุพรรัตวุฒิเป็นส.ส.เอาเอกสิทธิ์ได้แล้วครับจากคดีที่มีอยู่ดีไม่ดีไปเป็นรัฐมนตรีด้วยจะควบคุมกันได้ไหมนี่ฮะเสียงคุณอภิสิทธิ์ซึ่งก่อนหน้าที่จะไปปราศรัยเนี่ยคุณอภิสิทธิ์ก็แสดงความรู้สึกว่าผิดหวังกับการที่คุณยิ่งลักษณ์เนี่ยไม่แสดงจุดยืนหรือว่าไม่ห้ามนะฮะแกนำคนเสื้อแดงอยู่ในบัญชีรายชื่อของพรรคเพื่อไทยทั้งหมดอยู่แล้วสรุปคุณอภิสิทธิ์บอกว่าสรุปแล้วถ้าคนกลุ่มนี้ทำอะไรก็ได้ก็น่าเป็นห่วงนะฮะนอกจากนี้เนี่ยนะฮะก็ยังบอกว่า
การขัดขวางการหาเสียงของพรรคการเมืองเนี่ยมันน่าจะผิดกฎหมายเลือกตั้งซะด้วยซ้ำไปแต่ผมอยากจะมีจริตที่ดียังจะไม่อยากใช้มาตรการในเรื่องกฎหมายก็เรียกร้องให้คุณยิ่งลักษณ์กับพรรคเพื่อไทยแสดงจุดยืนเรื่องนี้ได้ไหมนี่ฮะก็เป็นบางช่วงบางตอนที่คุณอภิสิทธิ์ก็ย้ำและก็รวมถึงบอกถึงที่มาที่ไปว่านี่เป็นความต้องการยึดพื้นที่สื่อถ้าเป็นการหาเสียงของพรรคเพื่อไทยก็สามารถเสนอสิ่งที่พรรคเพื่อไทยอยากเสนอได้ตลอดเวลาแต่พอเป็นประชาธิปัตย์มีขบวนการมาทำแบบนี้ข่าวของประชาธิปัตย์ก็ต้องไปปนกับเรื่องนี้มาโดยตลอดนะฮะเป็นกระบวนการที่ทำมาอย่างต่อเนื่องชัดเจนอย่างที่ไปที่ปากน้ำก็ถึงขั้นต้องหยุดการหาเสียงอันนี้คุณอภิสิทธิ์บอกเนี่ยนะแต่ถึงกระนั้นก็ยืนยันว่าจะเดินหน้าต่อไปแล้วต่อไปสังคมจะได้รู้ว่าคนกลุ่มหนึ่งจะมีสิทธิ์มากกว่าคนกลุ่มอื่นได้ก็เป็นลักษณะที่คุณอภิสิทธิ์ดูจะแสดงความรู้สึกเยอะเมื่อวานนี้มุมคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยนะฮะน้องไบรท์ฮะเมื่อวานนี้ยืนยันว่าตัวคุณยิ่งลักษณ์กับพรรคเพื่อไทยไม่เคยสั่งให้เสื้อแดงไปทำอะไรเธอทำหน้าที่ผู้สมัครส.ส.บัญชีรายชื่อชี้แจงกับประชาชนก็อยากเห็นการเลือกตั้งที่บริสุทธิ์ยุติธรรมขณะเดียวกันคุณยิ่งลักษณ์บอกว่าพวกเราก็ต้องช่วยกันปรับความเข้าใจตัวดิฉันเองก็ไม่สนับสนุนการใช้กำลังรุนแรงนี่คือจุดยืนคุณยิ่งลักษณ์บอกอย่างนั้นไม่อยากให้พี่น้องไปแสดงอะไรอยากให้เก็บความรู้สึกในใจความชอบหรือไม่ชอบอย่างไรขอให้ไปแสดงออกในวันที่3กรกฎาคมนักข่าวบอกว่าช่วงนี้พูดด้วยน้ำเสียงสั่นเครือด้วยเนี่ยนะฮะไปฟังบางช่วงบางตอนดูนะฮะก็เรียนอย่างแรกนะคะที่บอกว่าพรรคเพื่อไทยเองและดิฉันเองก็ไม่เคยสั่งการพี่น้องแสดงนะคะและก็ไม่สามารถที่จะสั่งการพี่น้องประชาชนได้อย่างที่เรียนว่าอยากให้เก็บความรู้สึกนั้นไว้แล้วไปแสดงออกในวันเลือกตั้งต้องช่วยกันค่ะต้องเรียนว่าพวกเราก็ต้องช่วยกันนะคะในการที่จะช่วยกันปรับความเข้าใจแล้วก็รณรงค์ไปสู่วิธีการที่สร้างสรรค์นะคะเพราะดิฉันเองก็ไม่ได้มีการสนับสนุนในเรื่องของการใช้กำลังรุนแรงแล้วก็ขอให้ทุกอย่างนั้นเป็นไปตามกฎหมายนะคะส่วนการละเมิดต่างๆถ้าไม่ถูกกฎหมายก็อยากให้เจ้าหน้าที่ทำหน้าที่นี้ในการที่ให้ความยุติธรรมและดำเนินการไปตามกฎหมายค่ะก็เรียนค่ะก็จุดยืนดิฉันนี่นะคะว่าดิฉันเองไม่สามารถสั่งการพี่น้องเสื้อแดงได้และไม่เคยสั่งการด้วยนะคะก็วันนั้นที่มีการถามนะคะว่าท่านพลเอกเปรมท่านพลเอกเปรมนะคะท่านก็เป็นผู้ใหญ่ของบ้านเมืองก็ในส่วนตัวถ้าท่านให้โอกาสดิฉันก็ยินดีค่ะที่จะเข้าไปขอพบแล้วก็รับคำแนะนำเรามองแต่เรื่องของความขัดแย้งนะวันนี้คนเราประเทศเราก็ไม่เดินไปข้างหน้าเราก็ต้องมองในบทที่สร้างสรรค์บ้างเพราะเชื่อว่าพี่น้องประชาชนส่วนใหญ่ตั้งตารอในส่วนนี้ตั้งตารออยากจะเห็นประเทศชาติเพราะเราเองเราก็เบื่อกับเรื่องพวกนี้นะคะเราก็ต้องพยายามช่วยกันต้องเรียนว่าต้องช่วยกันนะคะขอความร่วมมือช่วยกันวันนี้มันบรรยากาศกำลังดีแล้วนี่ฮะท่านผู้ชมฮะพูดถึงเรื่องพลเอกเปรมเนี่ยเมื่อสักครู่ที่พูดถึงเนี่ยเนื่องมาจากที่คุณยิ่งรักมาให้สัมภาษณ์กับแท็บรอยของไทยโพสต์ตอนหนึ่งหรือพูดถึงการพร้อมจะเข้าพบพลเอกเปรมซึ่งเมื่อวานนี้คุณยิ่งรักก็อธิบายว่าไม่ได้อยู่ๆพูดขึ้นมาเองใช่ค่ะบอกว่าผู้สื่อข่าวที่มาสัมภาษณ์เนี่ยสอบถามว่าถ้าพลเอกเปรมเปิดโอกาสให้เข้าพบเนี่ยจะเข้าพบหรือไม่ไม่ใช่ว่าคุณยิ่งรักเนี่ยเป็นผู้ไปขอเข้าพบเองเพราะว่าวันนี้เนี่ยพลเอกเปรมก็คงไม่ได้มีส่วนเข้ามายุ่งเกี่ยวกับเรื่องของการเมืองแต่ถ้าหากว่าได้เป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยก็ต้องเข้าพบเพื่อหารือกับหลายๆคนนี่ฮะก็เป็นที่น่าสังเกตว่าคุณยิ่งรักก็ยืนยันเลยเนี่ยนะฮะว่าพลเอกเปรมท่านไม่ได้เข้ามามีส่วนยุ่งเกี่ยวทางการเมืองนี่เป็นท่าทีที่คุณยิ่งรักแสดงออกขณะเดียวกันมุมเรื่องคนเสื้อแดงไปแสดงความเห็นในมุมของพรรคเพื่อไทยหรือที่ประชาธิปัตย์บอกว่าไปขัดขวางการหาเสียงของพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยมันก็คนละมุมเนี่ยคุณณัฐวุฒิไสยเกลือเป็นคนที่ออกมาเมื่อวานนี้บอกว่าความจริงคุณยิ่งรักก็โดนเหมือนกันแต่แน่นอนฮะเราก็ไม่เห็นข่าวถูกไหมฮะคุณณัฐวุฒิไสยเกลือบอกว่าคุณยิ่งรักก็โดนเหมือนกันโดนมือตบโดนอะไรต่างๆเนี่ยแต่ก็ไม่เคยออกมาโวยวายเหมือนคุณสุเทพหรือว่าคุณอภิสิทธิ์ซึ่งกำลังออกมาใส่ร้ายอันนี้คุณณัฐวุฒิในมุมนั้นลองไว้ฟังดูฮะคุณยิ่งรักซึ่งเป็นลูกผู้หญิงเนี่ยไม่ร้องโอดโอยก็จะต่างกับคุณอภิสิทธิ์กับคุณสุเทพซึ่งเป็นลูกผู้ชายคุณยิ่งรักเจอมาหมดนะครับมือตกก็เจอโหวตโนก็เจอการพยายามเข้ามารุกล้ำเรื่องส่วนตัวก็เจอภาพตัดต่อให้เกิดความเข้าใจผิดคุณยิ่งรักแสดงความเป็นลูกผู้หญิงแล้วก็อดทนเต็มที่แต่ว่านายสุเทพกับนายอภิสิทธิ์แสดงความเป็นลูกผู้ชาย
แล้วก็ใส่ร้ายป้ายสีอยู่ตลอดเวลานี่เป็นไม้สุดท้ายของพรรคประชาธิปไตยที่จะเดินเกมนี้ซึ่งทุกคนทั้งประเทศเห็นกันเห็นตรงกันว่านี่เป็นการเดินเกมเสี่ยงแต่ประชาธิปัตย์เสี่ยงเพราะไม่มีอะไรจะเสียโพลทุกสำนักเหลือ2สัปดาห์ก็ยังชี้ว่าเพื่อไทยนำห่างคาดหวังว่าจะปลุกอารมณ์สร้างกระแสความไม่พอใจถ้ามีคนไปต้านไปขวางอันนี้คือสุดยอดของความต้องการพอถึงเวลานั้นเนี่ยอะไรก็อาจจะเกิดขึ้นได้การเดินของพรรคประชาธิปัตย์ในช่วงเวลานี้มีใครซุ่มอยู่ในที่มืดรอจังหวะเข้าฮอสอยู่ด้วยหรือไม่ผมไม่ทราบนี่ฮะคุณณัฐวุฒิพูดถึงมีคนที่อาจจะรอจังหวะเข้าฮอสหมายถึงการปราศัยของประชาธิปัตย์ในโค้งสุดท้ายวันมะรืนนี้ใช่ไหมฮะที่บริเวณเซ็นทรัลเวิลด์ที่ราชประสงค์คุณณัฐวุฒิก็ตั้งข้อสังเกตในทำนองว่าไปปราศัยตรงจุดนั้นอาจจะมีอะไรเกิดขึ้นยังไงแล้วก็มีคนพร้อมจะเข้าฮอสยังไม่น่าไว้วางใจว่าจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นหรือไม่ขนาดเดียวกันเนี่ยนะฮะก็ไปอ้างอิงเรื่องโค้งสุดท้ายซึ่งก็ระบุว่าทางประชาธิปัตย์ใช้สุดยอดวิชาที่ทำมากว่า60ปีคือทำลายล้างทางการเมืองจะสังเกตว่าโค้งสุดท้ายประชาธิปัตย์เลิกพูดถึงนโยบายของตัวเองหมดแล้วแล้วหันมาใช้วิชานี้พอนโยบายสู้เพื่อไทยไม่ได้ก็ไปหยิบฉวยสถานการณ์มาโจมตีก็ขอให้ประชาชนรอมอบบทเรียนให้ประชาธิปัตย์ซึ่งคุณณัฐวุฒิก็กล่าวระบุว่าเป็นบทดาวพระศุกร์ของคุณอภิสิทธิ์กับคุณสุเทพมุมของประชาธิปัตย์เองเนี่ยนะฮะเมื่อวานนี้ก็ย้ำว่าการไปเปิดเวทีราชประสงค์หนึ่งต้องแสดงให้เห็นว่าประเทศไทยที่ไหนก็ต้องเปิดเวทีปราศัยหาเสียงทางการเมืองได้ตามปกติค่ะข้อที่สองราชประสงค์ไม่ใช่ของคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งและข้อสำคัญทางประชาธิปัตย์เมื่อวานนี้ดูจะย้ำในประเด็นว่าที่ผ่านมาก็โดนฝั่งคนเสื้อแดงหลังๆเนี่ยก็ถึงขั้นเป็นเพื่อไทยเลยเพราะว่าเชียร์เบอร์ชัดเจนเนี่ยพยายามจะถามเรื่องนี้91ศพใครสั่งฆ่าประชาชนอะไรอย่างไรเพราะฉะนั้นก็เป็นสิทธิ์ที่ประชาธิปัตย์เขาบอกว่าเขาก็มีสิทธิ์ที่จะชี้แจงอย่างคุณอภิสิทธิ์เมื่อวานนี้ก็ย้ำว่าเขียนเฟซบุ๊กก็ไม่ให้เขียนทั้งที่ก็เป็นสิทธิ์พูดอะไรก็ไม่ให้พูดหรือจะให้ทางอีกฝั่งหนึ่งพูดฝ่ายเดียวอันนี้คุณอภิสิทธิ์บอกอย่างนั้นใช่ค่ะแล้วก็พูดถึงที่มีผู้สื่อข่าวถามบอกว่าถือว่าเป็นไม้ตายของประชาธิปัตย์หรือเปล่าที่มีพี่ปราศัยกันอยู่ตรงนี้เนี่ยนะคะท่านนายกบอกไม่มีไม้ตายอะไรแค่จะปราศัยตามปกติจะบอกคนไทยว่าราชประสงค์เนี่ยเป็นพื้นที่ของคนไทยทุกกลุ่มทุกสีไม่มีใครมีสิทธิ์ผูกขาดที่สำคัญจะไม่ให้ใครจะไม่ทำให้ใครเดือดร้อนไม่กระทบกับการจราจรแล้วก็ไม่ไปขัดแย้งกับใครส่วนคุณสุเทพเทือกสุบรรณก็พูดสอดคล้องกันนะคะบอกว่าไม่ใช่การเติมเชื้อไฟการปราศัยที่ราชประสงค์ของประชาธิปัตย์เนี่ยเป็นการดับไฟมากกว่าเพราะว่าตอนนี้เนี่ยกลุ่มของคุณณัฐวุฒิรวมไปถึงคนอื่นๆของอดีตนายกทักษิณเนี่ยวางกลยุทธ์ที่ต้องการบิดเบือนข้อเท็จจริงบิดเบือนประวัติศาสตร์กล่าวหาว่าคุณอภิสิทธิ์เป็นผู้สั่งการให้ทหารเข่นฆ่าประชาชนเพราะฉะนั้นเนี่ยการปราศัยจะเอาข้อเท็จจริงนี่แหละค่ะไปบอกกับประชาชนจะไม่มีการปิดถนนใดๆทั้งสิ้นนี่ฮะคุณสุเทพเองยังบอกด้วยเนี่ยนะฮะว่าเหตุการณ์ขัดขวางการหาเสียงของประชาธิปัตย์เนี่ยคุณสุเทพใช้คำว่านายใหญ่สั่งการตลอดตำรวจบางคนก็เกียร์ว่างลองไปฟังเสียงดูฮะไม่ต้องไปเที่ยวอ้ำอึ้งมีอะไรก็พูดจากับพี่น้องประชาชนตรงๆชัดเจนแล้วพี่น้องประชาชนจะวินิจฉัยเองเอาไม่มีอะไรรุนแรงกว่านี้แล้วล่ะครับที่เขาทำมาเผาบ้านเผาเมืองจนยับเยินมา2ปีแล้วไล่ล่าจะฆ่านายกจะฆ่าผมจะเผาบ้านผมทำมาสารพัดอยู่แล้วมันไม่มีอะไรแรงกว่านี้แล้วครับต้องไม่มีอะไรที่แปลกใจครับเพราะว่าทุกวันเขาก็ต่อต้านอยู่ทุกวันอยู่แล้วนิสัยเขาเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วกลยุทธ์เขาเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วนายใหญ่เขาสั่งมาให้ทำอย่างนั้นอยู่แล้วไม่มีปัญหาครับไม่ต้องคุณอย่าไปสร้างภาพให้มันน่ากลัวครับอย่างนั้นเลยไม่จริงหรอกเจ้าที่ตำรวจก็มีก็ตำรวจก็จะต้องทำงานก็คงมีบ้างนะครับคนเกียร์ว่างบางคนก็อาจจะถึงขนาดพูดว่าโอ้ยบ้านเมืองกำลังจะเปลี่ยนแปลงจะทำอะไรต้องระวังไอ้นั้นพวกนั้นก็ไม่ค่อยเคร่งครัดกับหน้าที่ตำรวจส่วนใหญ่ก็ยังทำหน้าที่อย่างแข็งแรงอยู่ครับนี่ฮะคุณชเทพบอกว่ามีบางส่วนเกียร์ว่างเพราะบ้านเมืองจะเปลี่ยนแปลงก็หมายถึงรัฐบาลจะเปลี่ยนขั้วอำนาจก็เลยเหมือนกับว่าจะอยู่เฉยๆแต่หรือไม่แต่ว่าส่วนใหญ่คุณชเทพบอกไม่มีปัญหาคุณณัฐวุฒิบอกว่ามีคนรอจะเข้าฮอส
ก็อธิบายกันในทำนองว่าอาจจะไม่มีการเลือกตั้งหรือไม่ประการใดหรือไม่อันเนื่องมาจากการชุมการปราศัยของประชาธิปัตย์คุณสุเทพเมื่อสักครู่ตอนท้ายก็ได้ฟังกันไปยืนยันว่า3กรกฎาคมมีการเลือกตั้งแน่นอนคงไม่มีใครไปทำให้ไม่มีการเลือกตั้งผู้ผมอยากให้มีการเลือกตั้งอยู่แล้วไม่อย่างนั้นจะยุบสภาทำไมจะได้ยุติเรื่องเลวร้ายลงรังเลือกตั้งเสร็จ3กรกฎาคมทุกอย่างต้องจบนี่ฮะคุณสุเทพยืนยันว่าอย่างนั้นว่าไม่มีลักษณะที่จะมาเปิดเวทีแล้วเดี๋ยวจะมีความวุ่นวายแล้วเดี๋ยวจะไม่มีการเลือกตั้งอะไรเนี่ยไม่มีนะฮะในขณะที่มุมคุณนันทวุฒิบอกว่ามีคนรอเข้าฮอสอยู่อีกมุมหนึ่งระหว่างคู่นี้อีกเหมือนกันก็เป็นประเด็นเรื่องนโยบายคุณปลอดประสบสุรสวัสดีเมื่อวานนี้น้องไบรท์ค่ะนอกเหนือจากที่พูดเรื่องที่ประชาธิปัตย์จะไปเปิดเวทีประสัยที่แรกแยกราชประสงค์ที่คุณปลอดประสบเนี่ยมองว่าเป็นการยั่วยุคนเสื้อแดงอยากให้คนเสื้อแดงมาชุมนุมที่ราชประสงค์ด้วยซึ่งแกนนำเสื้อแดงเนี่ยยืนยันว่าไม่คิดจะจัดการชุมนุมที่แยกราชประสงค์แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่ามาล่อเสือออกจากถ้ำเพราะว่าเสื้อแดงไม่เอาด้วยมีประเด็นนี้ประเด็นหนึ่งนะคะอีกประเด็นหนึ่งเนี่ยคุณปลอดประสบพูดถึงเรื่องของการหาเสียงของพรรคประชาธิปัตย์บอกว่าหลังๆแนวทางการหาเสียงเปลี่ยนมาเป็นในลักษณะที่ไม่สร้างสรรค์ก่อนหน้านี้เนี่ยเคยมีการพูดคุยร่วมกันลงนามในสัญญากันเอาไว้ว่าทุกพรรคการเมืองเนี่ยจะหาเสียงอย่างสร้างสรรค์และสมานฉันท์ทุกพรรคก็จะนำนโยบายมาชี้แจงกับประชาชนแต่ว่าตอนนี้ทั้งคุณอภิสิทธิ์ทั้งคุณกรเนี่ยตั้งหน้าโจมตีนโยบายของพรรคเพื่อไทยตั้งคำถามอยู่ตลอดเลยว่านโยบายเพื่อไทยเนี่ยทำได้จริงหรือไม่มีวาระแอบแฝงหรือไม่ซึ่งพรรคเพื่อไทยเนี่ยไม่เข้าใจว่าประชาธิปัตย์เนี่ยคิดอะไรอยู่หรือว่าเริ่มจะฝึกเป็นฝ่ายค้านแล้วนี่ฮะก็คนละมุมคนละหมัดหรือยังไงก็แล้วแต่มีอีกมากมายนะความจริงเรื่องของสองพรรคนี้ที่ตลอดทั้งหลายวันที่ผ่านมารวมถึงเมื่อวานนี้แน่นอนมุมหนึ่งต่างฝ่ายต่างไปหาเสียงแต่มุมหนึ่งต่างฝ่ายต่างก็มีประเด็นของตัวเองเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับเพราะฉะนั้นผมปิดท้ายคุณพิรมวิจิตสัมพันธ์ซึ่งเป็นผู้กระติดการ์ตูนอิสระเขาไปทำเอ็มวีชุดหนึ่งเป็น MV ที่น่าสนใจนะฮะก่อนจะเปิดให้ดูปิดท้ายเบรกนี้เนี่ยเจ้าตัวบอกว่าเพิ่งทำเสร็จ1อาทิตย์แล้วก็เอาเข้าไปโพสต์ใน YouTube เห็นว่ายิ่งใกล้ช่วงเลือกตั้งมันเครียดทะเลาะท้าทายกันทำไงให้คนยิ้มตั้งใจว่าให้คุณยิ่งลักษณ์กับคุณอภิสิทธิ์มาปรากฏภาพอยู่ด้วยก็น่าจะดีในเมื่อเขาไม่ดีเบตไม่มีโอกาสเห็นภาพร่วมกันก็เลยเอาทั้ง2คนมาอยู่ในรูปแบบที่คุณพิรมเนี่ยเขียนเป็นการ์ตูนแบบพ่อแง่แม่งอนแบบนักเหมือนร้องเพลงพ่อแง่แม่งอนแต่งเพลงให้มีเนื้อหาที่ปรองดองกันนะก็ถือเป็นอารมณ์ขันของคุณพิรมเป็นนักผลิตการ์ตูนอิสระปิดท้ายเบรกนี้ครับเชิญนะน้องปูจ๋าจะแข่งกับพี่จริงนะจริงสิจ๊ะพี่มาระวังให้ดีใจกล้าจริงสงสัยไปกินดีมีเป็นสตรีก็มีฝีมือเหมือนกันงั้นพี่ขอให้น้องโชคดีนะจ๊ะขอบคุณนะขอให้โชคดีเช่นกันพี่สัญญาจะเป็นนายกในฝันน้องเช่นกันสัญญาจะพาบ้านเมืองให้เดินไปอย่างมั่นคงซื่อตรงสัญญาว่าจะปรองดองรับรองด้วยเกียรติของเราแม้ใครแพ้จะเป็นผู้แพ้ที่ดีจะไม่มีชวนตีกันนอกสภาเราจะเป็นที่พึ่งของปวงประชาขอสัญญาให้ฟ้าช่วยเป็นพยานยกในฝันน้องเช่นกันสัญญาจะพาบ้าน